ตั้งกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือใช้ตัวย่อว่ากิโลวัตต์เอาเออร์ก็คืออันนี้ตัวย่อซึ่งกิโลวัตต์เอาเออร์เนี่ยเราเห็นว่ามันมีคำว่าวัตต์เรานึกว่ามันเป็นหน่วยของ power แต่ไม่ใช่จริงๆแล้วกิโลวัตต์เอาเออร์เป็นหน่วยของ energy ก็คือเป็นหน่วยของพลังงานไม่ใช่หน่วยของกำลังซึ่งหน่วยของพลังงานเนี่ยตามหลักของหน่วย SI เนี่ยมันคือจูลแต่ว่ากิโลวัตต์อาวเออร์เนี่ยก็เป็นหน่วยของพลังงานเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แบบหน่วย SI เราก็เรียกว่าแบบเป็นนัน SI unit ซึ่งก็เขียนตัวย่อว่ากิโลวัตต์อาวเออร์อันนี้ความหมายของกิโลวัตต์ชั่วโมงก็คือพลังงานที่ถูกส่งโดย1กิโลวัตต์กำลัง1กิโลวัตต์เป็นระยะเวลา1ชั่วโมงก็จะเห็นว่าเขานิยามว่าเป็นการใช้เวลา1ชั่วโมงของพลังงานเนี่ยที่ถูกขนส่งโดยเป็น1กิโลวัตต์ของกำลังเนี่ยเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงก็อันนี้เขาเพื่อให้มันเข้าใจง่ายๆในพวกการคิดค่าไฟอย่างเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าอันหนึ่งมีขนาด5มี power เนี่ย5กิโลวัตต์เราเปิดเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงก็เอา5มาคูณ1ชั่วโมงก็กลายเป็น5กิโลวัตต์อาวเออร์5กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองอะไรแบบนี้ เพื่อให้ง่ายในการคิดค่าไฟซึ่งกำลังเนี่ยมันเป็นหน่วยของมันเนี่ยเป็นวัตต์แต่ว่าพลังงานเนี่ยหน่วยของมันเป็นจูลโดยที่งานเนี่ยก็คือ W เท่ากับ FSซึ่งงานเนี่ยเป็นหน่วยเป็นจูลส่วนกำลังเนี่ยก็คือ P เนี่ยก็คือเอางานมาหารด้วยเวลาก็จะมีหน่วยเป็นวัตต์ก็คือจูลต่อวินาทีโอเคดังนั้นเราต้องเข้าใจว่า1กิโลวัตต์อาวเออร์เนี่ยเป็นหน่วยของพลังงานซึ่งมันก็คือ 3.6 เมกะจูลหรือ 3.6 คูณ10กำลัง6จูลนั่นเองโอเคงั้นตัวอย่างอย่างเช่นต้องการแปลง120กิโลวัตต์อาวเออร์เนี่ยจะแปลงเป็นจูลเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่แล้วเราก็มาค่อยๆทำเราก็เขียน120กิโลวัตต์อาวเออร์เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเห็นว่า 1,000 วัตต์เนี่ยมันเท่ากับ1กิโลวัตต์แล้วก็1ชั่วโมงเนี่ยมันเท่ากับ360วินาทีเพราะว่า1ชั่วโมงเนี่ยมี60นาทีแล้วก็แต่ละ1นาทีเนี่ยมี60วินาทีแล้วก็1วัตต์เนี่ยมันก็คือ1จูลsecond มันถ้าเราตัดกันไปแล้วเนี่ยกิโลวัตต์ตัดกิโลวัตต์ hour ตัด hour วัตต์ตัดวัตต์ second ตัด second ก็จะเหลือแค่จูลนั้น120กิโลวัตต์อาวเออร์เนี่ยก็คือ 4.32 คูณ10กำลัง8จูลหรือเราจะใช้ความรู้จากตรงนี้มาทำก็ได้โอเคซึ่งมันก็จะเท่ากันแต่นี้คือแสดงทำที่มาด้วยโอเคเราก็ค่อยๆแตกหน่วยไปแบบนี้ก็จะได้หน่วยก็จะประมาณนี้ครับเรื่องของกิโลวัตต์ชั่วโมง